สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนี้เลยประเสริฐศรีนะฮะเดี๋ยวเพิ่งมาถึงจะเอาเลยเหรอซ้อมบีซ้อมซ้อมอ๋อจะถ่ายรูปคือสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีอาจารย์อาจารย์อันครับอาจารย์อันห้องซ้อมอะไรนะอ่านอะไรนะแซมอ่านแซมอ่านฟังดิอ่านอะไรห้องซ้อมชื่ออะไรชื่ออะไรกับอะไรกับกบใช่ไหมกังโกบซองครับกังโกบกังโกบคืออะไรกังโกบคืออะไรกังโกบซองกังโกบซองอะไรสาวจันกังโกบงงกังโกบซองกังโกบซองมิวสิกอาจารย์เป็นคนจังหวัดไหนครับเนี่ยขอนแก่นครับขอนแก่นเลยคืออุปกรณ์เนี่ยมันดูแบบเหมือนโบราณนะแต่มันไม่ใช่นะอาจารย์เขาเก็บโบราณครับไม่ใช่โบราณทั้งหมดคือไอ้ของบางอย่างนี่มันใช้ไม่ได้แต่อาจารย์เก็บเอาไว้ใช้ได้หมดทุกอย่างอ้าวใช้ได้หมดเลยเหรออันนี้ใช้ไม่ได้เนี่ยอ๋ออันนี้ใช้ได้นี่ฟิล์มใช้ได้หมดทุกอย่างโอ้โหตายละโอเคต้องอะไรอาจารย์ทำมากี่ปีแล้วครับเนี่ย5ปีครับ4 5ปีแล้วอุปกรณ์นี้เอามาจากไหนยังเนี่ยก็ค่อยๆเก็บมาครับเนี่ยครับคือมันแบบมันดูแต่ยุค70ใช่มันดูแบบคลาสสิกมากเลยแล้วก็ไอ้ตัวอย่างเงี้ยใหญ่ๆแบบเนี้ยครับอันนี้ก็ใช้ได้หมดทุกใช้ได้แต่ไม่ได้ใช้ครับใช้ในโอกาสบางคือแบบมันแบบเข้ามาแบบอลังการงานสร้างเลยมันคือห้องอัดจริงๆนะฮะอันนี้คือห้องอัดเก็บเสียงอย่างดีคุณแซมพร้อมไหมครับวันนี้พร้อมครับพร้อมมากเลยคือพี่ครับไออาจารย์ครับคือแพลนยังไงก็ได้นะครับก็คือว่าอยากให้น้องเขาอ่ะดีกว่าของต้นฉบับนะฮะเออพี่อาจารย์ช่วยหน่อยได้ไหมยากแล้วครับเฮ้ยอาจารย์ต้องเข้าข้างผมสิคนจ่ายตังค์เป็นต้นฉบับซะแล้วก็จะยากหน่อยนึงครับคือตอนเนี้ยผมน่ะทำเอ็มวีกันเสร็จแล้วนะพี่อาจารย์ครับผมทำเอ็มวีเสร็จแล้วยังไม่ตัดต่อต้นฉบับผมก็อยู่ยากนะพี่ปกติโคเวอร์เนี่ยโคเวอร์จะไม่มีสตอรี่เลยใช่ไหมครับอันนี้ทำเป็นสตอรี่เป็นเรื่องเป็นราวเลยครับเป็นเรื่องเป็นราวเลยแล้วพอบอสไปเห็นสตอรี่ผมบอสบอกว่าเออเดี๋ยวคัฟเวอร์ครั้งหน้าไม่ต้องอลังการแบบนี้ก็ได้นะวะแล้วพอมาดูพอผมต่อให้ดูประมาณสัก20วิแกดูเอาไงดีนะอะไรประมาณเนี่ยจริงๆน้องเขาอัดมันแล้วนะรอบนึงแต่ว่าบอสบอกว่ายังไม่มันเพราะแต่ว่ายังมันยังไม่ใช่ก็เลยให้มาอัดใหม่วันนี้มันยังไม่ใช่แต่ก็เต็มที่ครับวันนี้สู้ๆนะคุณแซมเอาจะไหว้บวกไหว้อะไรตรงไหนอะไรก่อนไหมยกมือไหว้ยังสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่บนหัวคุณก็มีเอาเลยนะอาจารย์พร้อมแล้วบอกได้เลยนะแซมพร้อมป่ะลองก่อนก็ได้ไหมเอาลองในหูก่อนว่าเป็นยังไงเอาลองก่อนป่ะอ้าวน้องเต๋าสวัสดีครับแล้วใส่เสียงครับใส่เสียงอะไรครับใส่เสียงเพลงเอาสักหนึ่งดิสักหนึ่งท่อนดิไม่ได้ นี่ฮะก็คือบอสโจนะครับผู้บริหารหัวเพชรนะครับที่วางแผนมีหลักการมีความเป็นผู้นำแล้วก็ลองสอบใบให้หน่อยครับแล้วก็รู้นะครับว่าใครเหมาะสำหรับอะไรจะทำอะไรยังไงนะครับก็คือศิลปินในสาวน้อยสังกัดสาวน้อยทุกๆคนนะครับก็มีเยอะเยอะมากแต่ทุกๆคนเชื่อไหมครับว่าจะมีเยอะแค่ไหนบอสก็ดูหมดทุกคนนะครับว่าคนนี้สมควรแก่เวลาหรือยังลองพูดให้นะเนี่ยพี่ถึงบอกว่าพี่อยากพาเต๋ามาพูดเลยครับสวัสดีครับเอามันวันได้ไหมผมเอาความมังเป็นน้ำอายเลยว่าท่านฮุกนี่ใส่ข้อหลักตั้งเนยจังหน่อยดีกว่าครับเพราะว่าอันเก่าบริษัทดิเราลองดูนะให้อาจารย์ดูลองเอาลองดูมีสุดยอดสอบไปก่อนเนาะครับจุกเซนป
ตอนนี้ก็กำลังเทสเสียงนะครับทดสอบระบบหลายๆอย่างนะครับทุกคนครับนี่ก็บรรยากาศห้องอัดนะครับตอนนี้ก็เป็นการเทสเสียงนะครับซ้อมเสียงของพี่เอ็กแซนนะก็คือเห็นแล้วก็หนักใจนะว่าน้องก็กังวลกลัวงานจะออกมาไม่ดีนะครับก็ผมเชื่อว่าน้องต้องทำได้เพราะเมื่อคืนนี้ก็คือนอนพยายามให้น้องพักผ่อนเร็วได้นอนได้ประมาณสัก 4-5 ชั่วโมงวันนี้น้องเต๋าให้กำลังใจด้วยครับโอ้โหเนี่ยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเลยนะนะครับเดี๋ยวผมก็ปล่อยน้องแซมอยู่กับอาจารย์ละแล้วก็เดี๋ยวไปหาข้าวกินนะครับทุกคนก็เนี่ยนะครับน้องตําเต็มที่แล้วนะครับน้องแซมก็ต้องสู้กันต่อไปเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าเพลงออกมาแล้วจะเป็นยังไงจะถูกใจบอสหรือเปล่าแต่ผมได้เห็นน้องซ้อมแล้วความตั้งใจของน้องนั่นสูงมากนะฮะก็ฝากทุกคนด้วยนะครับก็ไม่มีอะไรนะเดี๋ยวหิวข้าวแล้วแล้วก็ไปกินข้าวแล้วก็ซื้อข้าวมาให้น้องอีกรอบนึงเพราะว่าจะได้ไม่เสียเวลานะครับอ่ะเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนครับโอ้โหครับถ้วยรางวัลร้องเพลงเยอะมากเลยครับของใครครับเนี่ยดอกแคร์ทับนาเป็นใครครับเป็นหลานหลานสาวโอ้โหดอกแคร์ทับนาอยู่นี่นี่เองนี่เจ้าของเพลงสาราคนมองอ๋อก็คือพี่เพชรสลับแต่งอ๋อก็คือตอนเด็กๆเนี่ยคือทุกกวาดรางวัลทุกเวทีเลยเนี่ยตามรายการช่องตี10อะไรนะคะแล้วก็ตามงานต่างๆแล้วแต่สถานที่นะครับตอนนี้ก็เป็นศิลปินแล้วทีนี้คือออกทุกรายการเลยค่ะอ๋อจนตอนนี้ก็เป็นพิธีกรแล้วอาจารย์ที่ห้องอัดนี่คือเป็นอะไรกับอ๋อเป็นแฟนอ๋อแฟนกับท็อปเอทอ๋อนี่นะครับโอเคนะครับเนี่ยระหว่างรอคุณแซมเข้าห้องอัดครับเราเดินทางเราเลทมาเลทประมาณเกือบชั่วโมงก็เลยไปคุณแซมเขาไปอัดก่อนเราก็ปีกมากินข้าวแทนมากินกับน้องเต๋าเลยครับจริงๆมันต้องไปไหนก็วันนี้นะก็ภาวนาว่าให้แซมอะทำงานออกมาให้ดีที่สุดอย่างที่บอสโจตั้งใจแบบที่ตั้งใจที่แบบว่าโจอยากได้เพราะว่าเสียงของแซมมันเป็นเสียงที่มีเอกลักษณ์แล้วเป็นเสียงที่แบบที่บอสพูดประมาณว่ามันเป็นเสียงที่แบบยังไม่เคยได้ยินอีกนานอ่ะมันเป็นเสียงเหมือนเงาเสียงใครพี่จำไม่ได้หาตัวจับยากใช่หาตัวจับยากใช่ไหมหาตัวจับยากมากคือเขาแบบคนนี้แหละมันต้องใช่สักวันหนึ่งมันต้องใช้ก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจแล้ววันนี้ผมเห็นเต่ากินแล้วอยากกินมากเลยอร่อยครับข้าวมันไก่แล้วร้านน้ำจิ้มกระชับร้านนี้แบบไม่กลัวเปลืองน้ำจิ้มเลยแล้วผมก็สั่งข้าวไก่แซ่บจริงก็อยากกินส้มตำนะแต่มันเช้าเกินไม่ได้เช้าหรอกมันสายอ่ะวันนี้บอสโจกับน้องหญิงก็กำลังเดินทางมานะครับพอของแซมเสร็จแล้วก็เป็นของคิวของน้องหญิงรอติดตามนะครับ MVของพี่แดงจิตรกรไม่ใช่พี่แดงจิตรกรของพี่แมนมินิวันแล้วก็ยินดีเป็นคราวที่มาไม่ได้ร้องแก้น้องอิงนะครับแล้วก็ของพี่แซมฝากทุกคนด้วยแล้วกันอร่อยครับอร่อยถ้าเราไม่ซื้อด้วยฝ่ายแต่จำได้ว่าหรือเปล่าคือไปให้แกนะคือไปให้แกไม่เป็นไรหรอกมั้ยมันไม่หิวหรอกมันไม่หิวหรอกแกไม่ได้กินข้าวครับพี่เมื่อคืนนี่กวาดนอนนะตีสี่ป่ะนั่งกินข้าวนั่งแล้วก็นอนระหว่างนั้นก็นั่งฟังเรื่องผีทุกคนไม่ยอมฟังเพราะว่าทีวีมันใหญ่ไปแล้วแสงสว่างมันเต็มห้อง
ิดได้แป๊บเดียวหมดก็หลับเหนื่อยครับคลิปนี้มาแค่นี้ก่อนนะครับก็พาทุกคนมาดูบรรยากาศการห้องนอนของพี่แซมนะฮะก็พาทุกคนไปกำลังใจด้วยนะครับสวัสดีครับ